สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบัญชาการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชสั่งการให้ชุดตำรวจทางหลวงลำปางตั้งจุดบริเวณถนนพหลโยธินตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ภายใต้การนำของพันตำรวจโทเกียรติพรสวัสดิภาพสารวัตรทางหลวงทำการตรวจค้นนายเจษฎากรอายุ24ปีที่ขับรถจักรยานยนต์ลักษณะมีพิรุธผ่านมาพบของกลางโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจำนวน12เครื่องซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้ใต้เบาะรถภายในมีคลิปลามกหลายคลิปนายเจษฎากรรับสารภาพว่าตัดต่อคลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวที่รู้จักผ่านทาง Twitter แล้วนำไปโพสต์ลงใน Twitter พร้อมเชิญชวนผู้สนใจดูเวอร์ชั่นเต็มให้สมัครเข้ากลุ่มลับใน LINE 4กลุ่มโดยเสียค่าสมัคร100ถึง200บาทมีสมาชิกกว่า800คนสร้างรายได้เดือนกว่า 10,000 บาทตำรวจได้ตรวจยึดของกลางและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในข้อหาทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าหรือส่งออกสิ่งลามกโดยมีวัตถุประสงค์แก่การค้าเพื่อแจกจ่ายหรือการแสดงอวดแก่ประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นความผิดเกี่ยวกับลักษณะลามกอนาจารและประชาชนเข้าถึงได้ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายที่สภ.เกาะคาต่อไปVS แค่นั้นทำไอชาแนลได้หรอคืนนี้นี่คือคลิปไหนคลิปนี้คลิปนี้นี่คืออันไหนอันนี้กับนี้ป่ะตรงกันเลยอ่ะนี่คือ iPad เราเนาะมีอะไรอีกไหมที่มันตรงกันใน Twitter แต่ไม่ได้เปิดเลยก็คือในกลุ่มเราอย่างเดียวเออยังจบไหมผมจบไหมเท่าไหร่พูดทุกคนที่แต่ละเขาจะทำงานเขาจะว่าที่